สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอันดับ5ดาราดังที่มีบ้านติดริมน้ำบรรยากาศน่าอยู่มากๆเรียกได้ว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนก็จริงแต่บ้านสำหรับบางคนแล้วบ้านเป็นมากกว่านั้นฉะนั้นการเลือกปลูกบ้านสักหลังบนพื้นที่ทำเลก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยและความชอบของเจ้าของซึ่งทั้ง5ดาราคนดังเหล่านี้ที่มีบ้านติดริมน้ำหรือริมทะเลสาบสุดกว้างบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆแถมยังเรียกทรัพย์ตามห่วงจุ้ยอีกด้วยแซมยุรนันท์บ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งที่ตรงนี้ตั้งอยู่ริมน้ำย้อนกลับไปตอนที่คุณแซมและภรรยายังไม่ได้แต่งงานทั้งคู่ได้มาดูที่ตรงนี้คุณแซมเคยมาถ่ายหนังที่บ้านหลังนี้ด้วยคุณแซมเล่าว่าน้ำที่นี่ใสมากอีกทั้งยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่จึงได้ขอซื้อที่ตรงนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งเจ้าของยอมขายให้ตนจึงปลูกบ้านเป็นเรือนหอและหากย้อนกลับไปตอนที่เจ้าตัวแสดงละครอยู่คุณแซมได้เผยว่าผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ที่สุขุมวิทมีคลองไหลผ่านเป็นเหตุผลที่ตนจึงชอบบ้านริมน้ำและตัดสินใจสร้างเป็นเรือนหอนั่นเองจุ๋ยวรัฏยานางเอกสาวหน้าคมอย่างจุ๋ยวรัฏยามีบ้านที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันซึ่งสาวจุ๋ยใช้ชีวิตไปกลับระหว่างกรุงเทพประจวบคีรีขันธ์บอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยและปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เรียกว่าเป็นลักษณะบ้านสวนก็ว่าได้ที่สำคัญเลยบ้านของสาวจุ๋ยยังมีคลองส่วนตัวหลังบ้านเปรียบเหมือนไปพักตากอากาศดีๆเลยทีเดียวไก่วรายุทธ์คฤหาสน์สุดหรูใหญ่โตราวกับวังของผู้จัดละครชื่อดังไก่วรายุทธ์หลังจากใช้เวลาหลายปีในระมิดคฤหาสน์นี้จนเสร็จสวยงามน่าอยู่มากๆจนเพื่อนๆในวงการถึงกับติดแฮชแท็กแซวในโซเชียลว่าแฮชแท็กวังวรานอกจากจะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็ยังเป็นโลเคชั่นถ่ายละครอีกด้วยซึ่งผู้จัดคนดังเผยว่าออกแบบและตกแต่งเองทั้งหมดนอกจากมีเนื้อที่หลายไร่แล้วบ้านหลังใหญ่หลังนี้ยังอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาอีกด้วยป๊อปอริยาสำหรับบ้านริมทะเลสาบณหมู่บ้านสัมมากรของอดีตนางสาวไทยป๊อปอริยาซึ่งบ้านหลังนี้เจ้าตัวเรียกว่าเป็นบ้านในฝันเพราะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านหลังนี้มาเป็นเวลากว่า3ปีอีกทั้งยังเปิดเป็นสตูดิโอสอนโยคะตามที่ตั้งใจอีกด้วยตัวบ้านตั้งอยู่ติดริมทะเลสาบบรรยากาศดีมากๆป๋อณัฐวุฒิบ้านสุดอบอุ่นของครอบครัวพระเอกผิวเข้มป๋อณัฐวุฒิสกิดใจที่มีพื้นที่กว่า400ตารางวาย่านปทุมธานีบรรยากาศโดยรอบดีสุดๆด้านนอกติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกลางเมืองมีประตูรั้วรีโมทเล็กๆป้องกันไว้อย่างดีซึ่งภายนอกบ้านก็มีสนามหญ้ากับต้นไม้ใหญ่ช่วงตกเย็นอากาศดีสุดๆมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ